ใจบาปครับแม่วัดวาอารามก็ไม่ละเว้นนะฮะปล้นทรัพย์สินเงินทองขโมยทรัพย์สินเงินทองล่าสุดขโมยแม้กระทั่งพระพุทธรูปพระท่านก็บอกว่าสงสัยมีใบสั่งเรื่องนี้นะครับพระมีโชคนะฮะเจ้าวาดวัดฉิมพลีตำบลงิ้วด่อนอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครท่านแจ้งความไปที่สภ.เมืองสกลนครว่าพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ในศาลาการประเรียนของวัดถูกคนร้ายขโมยไป3องค์ก็เดินทางไปตรวจสอบนะครับวัดเนี่ยอยู่หลังหมู่บ้านมีกำแพงล้อมรอบนะครับมีทางเข้าออกรอบทิศละฮะแล้วก็ด้านซ้ายของศาลามีแท่นไม้ตั้งพระพุทธรูปว่างอยู่พุทธรูปทั้ง3องค์ที่หายไปก็คือหลวงพ่อพระสุขวัดโพชัยจังหวัดสกลนครหลวงพ่อพระไสวัดโพชัยจังหวัดหนองคายและหลวงพ่อเดิมจังหวัดนครสวรรค์เป็นพระหน้าตักเก้านิ้วทั้ง3องค์นะครับเป็นเนื้อทองเหลืองด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับพระมีโชคเนี่ยบอกว่าก่อนจะรู้ว่าพุทธรูปหายตื่นมาตอนเช้าเอากล้วย1หวีมาถวายแต่ไม่เจอพุทธรูปตั้งอยู่ที่เดิมน่าจะหายไปตั้งแต่ตอนกลางคืนที่ผ่านมาแล้วครับก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านญาติโยมให้ช่วยกันมาดูแล้วก็เพื่อสอบถามดูว่าเอ๊ะมีใครทราบความผิดปกติอะไรบ้างหรือเปล่าเพราะว่ากล้องวงจรปิดภายในวัดก็ไม่มีด้วยนะฮะซึ่งจากการสังเกตก็พบว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะมีใบสั่งเพราะว่าพุทธรูปองค์อื่นๆเช่นหลวงพ่อองค์แสนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เงินสดที่อยู่ใต้ฐานพระก็มีนะแต่ไม่เอาครับหายไปพุทธรูป3องค์นี่แหละครับต้องมีใบสั่งแน่ๆเอาไปฟังท่านดูนะฮะถ้าเป็นกลุ่มมันก็น่าจะเป็นเนาะก็พวกที่รู้เกี่ยวกับเรื่องพระถ้าพวกนี้มันไม่รู้มันจะไม่มาเจาะจงหรอกโอ้ใช่ครับเพราะอีกอย่างหนึ่งคือหลวงพ่อเดิมนะคนแถวสกลนครหรือคนอีสานเราเขาก็ไม่ค่อยรู้จักแต่ถ้าเป็นพวกภาคกลางแล้วเขาจะรู้นะใช่ไหมโยมตั้งแต่หลวงพ่อเดิมนครธงตะวันไปคิดว่าจะมีใบสั่งไหมครับก็คิดว่าน่าจะนะเออเอาไป3องค์ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับค่ะอาจจะรู้ว่าพระพุทธรูป3องค์นี้ตลาดต้องการหรือเปล่าพระสุขใช่ไหมหลวงพ่อพระสุขหลวงพ่อพระสุขหลวงพ่อพระไสแล้วก็หลวงพ่อเดิมนี่ฮะ3องค์นี้ใช่ไหมเนี่ยครับหายไปเลยหลวงพ่อพระไสก็เหมือนกับที่หนองคายใช่ค่ะใช่ค่ะเอาท่านผู้ชมครับนี่ตำรวจก็ต้องตามหาไม่รู้จะไปเจอหรือเปล่า